รบสวัสดีแฟนฟุตบอลจิ๊กจอกสยามเลตเตอร์สตีทุกท่านทุกคนเลยนะครับพบกับเอลซีเอฟซีนิวสรุปข่าวเล t เตอร์สตีประจํารอบวันที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ตัวผมเองจะมานําเสนอในรูปแบบของคลิปเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเองไม่ดีนะครับทำให้ไม่สามารถไลฟ์วิเคราะห์เกี่ยวกับข่าวสารล่าสุดได้นะครับแต่ก็ขอให้ทุกท่านรับชมคลิปนี้นะครับจะรวบรวมดีลที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมารวมไปถึงนะครับการเจรจาการซื้อขาย เคนันดิวบรีฮอกับสโมสรสิงคโปร์เชลซีซึ่งตอนนี้เองเนี่ยความคืบหน้าก็คงจะใกล้ที่จะบรรลุข,ข้อตกลงกันนะครับแล้วเราก็จะมาอัปเดตกันว่าตอนนี้ฮอเองเนี่ยจะได้เป็นนักเตะเชลซี Chelsea หรือไม่นะครับที่ข่าวแรกเลยนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านของเชลซีและความสนใจเคนันดิวบรีฮอนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทางด้านของเดซเซอร์เองเนี่ยต้องการปล่อยนักเตะออกอย่างน้อยหนึ่งรายเพื่อ กดล็อกกดการเงินของ PSR หรือว่าผลกำไรและความยั่งยืนนะครับซึ่งตอนนี้ตามข่าวนะครับเราน่าจะามีการขาดทุนเกิน105ล้านปอนด์อยู่ประมาณ13ล้านนั้นทำให้สโมสรเองจะต้องขายใครสักคนหนึ่งก่อนสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนก็คือวันนี้ของบ้านเรานะครับงั้นนะครับด้านของสื่อเองเนี่ยเขาก็เลยประคมข่าวว่าเลสเตอร์ต้องการปล่อยนักเตะออกไปโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการรายงานว่าข้อตกลง ระหว่างเลสเตอร์กับไบรตันได้ทําการทาข้อตกลง,งแรกเปลี่ยนนักตะรวมไปถึงการจ่ายค่าตัวดิวบร์ฮอร์ยี้าล้านปอนด์ซึ่งไบรตันเองเนี่ยเขาต้องการดิวบริฮอร์ไปเสริมทัพและก็บวกเงิน25้าล้านปอนด์แถมทางด้านของยาคูบโมเดอร์ซึ่งเป็นมิดฟิลตัวสำรองภายในทีมของไบรตันเนี่ยมาให้กับเราใช้งานดิวทาท่าว่าจะเสร็จสิน้นแต่สุดท้ายเมื่อ2วันก่อนเชลซีได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับ โดยเชลซีเนี่ยได้เข้ามาเปิดการเจราจาเพื่อขอซื้อตัวดิวบริฮอนะครับโดยทีก่อนหน้านี้เนี่ยทาาด้านของเชลซีเองเนี่ยไม่ได้มีความสนใจโดยตรงจนทางด้านของอโซมาเรสกาครับซึ่งเป็นนายใหญ่เลสเตอร์เมื่อฤดูกาลที่แล้วและก็เป็นคนที่เคยร่วมงานกับดิวเบริฮอสร้างดิวบริฮอขึ้นมาทาให้ฮอมีผลงาน14 12ประตูแล้วก็14แอซิดจะทำให้ตัวเขาเองเป็นที่ต้องการของทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับและล่าสุดนะครับ เชลซีเองเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาซึ่งยังไม่มีการรายงานว่าเท่าไหร่แต่เลสเตอร์เราเนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอแรกไปนะครับแต่ทิ้งย่างไรครับก็มีการรายงานต่อจากฟาบิโอโรมาโน่ซึ่งเป็นสายข่าวระดับเชียร์หนึ่งเขาได้บอกว่าการพูดคุยระหว่างเชลซีและก็เลสเตอร์เนี่ยยังดําเนินต่อไปในค่าคืนวันนี้นะครับสโมสรทั้งสองนี่ยกำลังเจราจาเพื่อทําความเข้าใจว่าพวกเขาเนี่ยจะทําข้อตกลงเกี่ยวกับค่าตัวและก็ออปชั่น ในการให้นักเตะกับเลสเตอร์สักหนึ่งรายเพื่อประกอบกับการดําเนินยุนี้ให้เสร็จสิน้นซึ่งตามรายงานก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับว่าเชลซีต้องการตัวเดวิดฮอแล้วก็ห่วงนักเตะอย่างท่าด้านของเดซโซโพรฟาน่าหรือว่าจะเป็นเซซาริคาซาเดรวมไปถึงท่าด้านของอาบโดโบยาซึ่งก็มีข่าวร่วมอยู่ด้วยแต่ก็จะมีการรายงานชัดเจนว่า อ่าเชลซีจะให้ใครกับเลสเตอร์หรือว่าเลสเตอร์จะต้องการนักเตะรายใดนะครับแต่แนวโน้มนะครับตามสื่อเขาวิเคราะห์ล่าสุดเนี่ยอับราฮโบยากับทน่านฟูฟานะ่าน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ในดีลของคาร์สดีอาจจะเป็นไปได้เนื่องจากว่าคาสดีเองเนี่ยค่าตัวก็ไม่ได้สูงและก็เลสเตอร์เคยใช้งานเมื่อฤดุการที่แล้วนะครับก่อนที่เชลซีจะดึงกลับไปร่วมงานและสื่อเขาถึงมองว่ามีโอกาสที่เชลซีจะซื้อดิวเบริฮอร บวกกับการปล่อยคาสเดีให้กับเดสเตอร์เพื่อให้ดีลนี้เสร็จสิ้นนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับและเชื่อเหลือเกินว่านับการทําธุรกรรมเนี่ยหรือว่าการเสร็จสิ้นในเรื่องของการซื้อขายนักเตะจะต้องเสร็จภายในวันที่30มิถุนายนซึ่งก็ได้จะตรงกับวันเช้าตรู่วันที่1ของบ้านเรานะครับเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยชา้ากว่าบ้านเรา6ชั่วโมงก็ต้องรอติดตามกันว่าดีลนี้จะจบที่ตรงไหนนะครับแต่เชื่อเหลือเกินว่าเชลซี Chelsea ไม่น่าจะปล่อย พราะว่ามาริสกาเองได้เป็นคนอนุมัติหรือว่ามีส่วนร่วมในการเจรจาและก็ต้องการนัเตะรายนี้เข้าไปร่วมชีพอ่ะก็ต้องรอติดตามกันนในบคือวันนี้นะครับว่าทางด้านของเชลซีเองจะยื่นเท่าไหร่และเราจะได้ดีลนี้ที่เท่าไหร่นะครับก็เชื่อเหลือเกินว่ามูลค่าจะต้องมากกว่าปรายตันอย่างแน่นอนครับเอาไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับข่าต่อไปนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับ การออกมาพูดของอับดุลฟาตูวิซากูซึ่งถือว่า,าเป็นเรื่องที่ดีกับเลสเตอร์ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับโดยล่าสุดเนี่ยมีการรายงานนะครับจากกาหน้าเลยนะครับว่าทางด้านของอับดุลฟาตาวูเนี่ยได้ออกมากล่าวผ่านสื่อในประเทศตัวเองนะครับว่าตัวเขาเองพร้อมที่จะกลับไปร่วมทีมเลสเตอร์ด้วยการเซ็นสัญแบบถาวรเป็นทีมเร้อยนะครับนี่ก็คือการออกมากล่าวแแสดงว่านะครับสโมสรได้มีการเจราจาเกี่ยวกับ การเซสัยาถาวรกับฟาตาวูไปที่เรียบร้อยดับเหลือเพียงแค่การจรวดประกาแล้วก็การจ่ายค่าตัว17ล้านยูโรให้กับต้นสังกัดนั่นก็คือสปอร์ติ g งริส o อรนะครับดิวนี้ถือว่าเป็นดิวที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าฟาตาวูเองก็ทาผลงานได้ดีกับเลสเตอร์มาฤดูกาลที่แล้วนะครับและตัวนักเตะเองก็ถือว่ามีใจให้กับทีมต้องการอยู่ค้าแข่งต่อที่ฮิงพาเวอร์ไซเดียมนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่อนาคตอาจจะ เป็นนักเตะหลักระดับ30-40ลร้านหรือ50ลร้านก็เป็นได้หากฟาตาวูมีการพัฒนาการนนะครับแต่ถึงตรงนี้เนี่ยถ้ามองจากประสบการณ์ความการเล่นนะครับทุกๆอย่างเนี่ยฟาตาวูสามารถไปต่อกับเลสเตอร์ได้ทั้งระดับพรีเมียร์ลีกหรือว่าจะเป็นทีมใหญ่กว่านี้ในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับดั้นี้นี้นะครับเบชื่อหรือเกินว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพาดนะครับตัวน,นักเตะเองก็พร้อมที่จะกลับมาทำงานที่เลสเตอร์ รวมไปถึงออปชันของสโมสรต้องบังคับซื้อเพราะว่าฟาตาบูพาทิมเลื่อนชัดกลับสู่พรีเมียร์ลีกก็ไม่มีเหตุผลใดที่เลสเตอร์จะไม่ซื้อนักเตะรายนี้นะครับอาจถือว่าเป็นดีลที่จะเกิดขึ้นหลังวันที่ส0มสิบอย่างแน่นอนเพราะว่ากฎการเงินเนี่ยเขามีบินรอบปีซึ่งมันจะต้องหลังวันที่สามสิบถึงจะเป็นรอบบินใหม่นะครับเลสเตอร์จะสามารถทําการซื้อขายนักเตะได้ครับแต่ที่ทุกคนรู้ว่าทําไมดีลมันยังไม่เดินก็เพราะว่า เราจะต้องรอให้อ่ารอบปีหรือว่ารอบบินของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเสร็จสิ้นก่อนในวันที่ส0มิบมิถุนายนดีวต่อไปเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นได้หลังวันที่ส0มสิบมิถุนายนเป็นต้นไปแน่นอนว่าจะมีข่าวซื้อขายมากขึ้นนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มฤดูกาลอย่างอ่าเป็นทางการก็คือการซื้อขายนักเตะสำหรับเราในวันที่หนึ่งกรกฎาคมการได้ฟาตาวูจะเป็นของข,องขวัญการกลับสู่พิม์ลีกที่ หลายคนหรือว่าแฟนบอลเลสเตอร์เนี่ยรอคอยเชื่อเลยเกินว่าทุกคนชอบอับดุลฟาตัมูนะครับอาไปติดกต่อก็ที่ข่าวต่อไปหน่อยนะครับเป็นข่าวการที่ความสนใจนักเตะจากลีกกรีซบ้างนะครับนั่นก็คือการให้ความสนใจนักเตะสูน,น้าเลยนะครับจากสโมรสรพานาชิไนกอสนั่นก็คือฟอร์ติโลอัดดิดิสซึ่งเป็นนักเตะตัวลุกหรือว่ากองหน้าของสโมรสรจากกรีซนะครับโดยที่ตามสื่อรายงานเนี่ย คือไปสื่อจากกริซนะครับได้รายงานว่ามีทีมให้ความสนใจอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะทีมในเกาโชซีลาอิตาลีอย่างโบลอนยาลิวสปอร์ติ้งลิสบอนหรือแม้กระท ic, รั่งเซลติกรวมไปถึงเน้นทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งก็ยห้ความสนใจอย่างเช่นฟูลแลมและก็เวสแฮมโดยที่โรนิดิสเนี่ยก่อนหน้านี้มีการเจราจากับทางด้านของอิสวิททาวซึ่งเป็นน้องใหม่ที่ขึ้นชั้นมาพร้อมกับเราซึ่งอิสวิททาวเนี่ยเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวโรนิดิสนะครับ แต่ว่าทีนี้เนี่ยอิสวิดยื่นข้อเสนอไปสองครั้งครั้งแรก19้าล้านปอนด์ครั้งที่2 21ล้านปอนด์พานาชิไดกสปฏิเสธนะครับแต่ถ้าหากว่ามีข้อเสนอที่มากขึ้นก็เชื่อเหลือเกินว่าทางด้านของพานาชิไดกสเนี่ยก็คงไม่ปฏิเสธการขายลูอานีดิสซึ่งถือว่าเป็นนักเตะที่สร้างมูลค่าให้กับสโมสรซึ่งทางด้านของฟอร์ติโรอานีดิสเนี่ยฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยทำประตูรวมกันทุกรายการ23ประตู ในลีกกีสิบห้าประตูกับอีกเจ็ดแอสซิดเป็นศูนย์หน้าที่สมบูรณ์แบบนะครับอายุยี่สิบสี่ปีสูงร้อยแปดสิบกเซนติเมตรนะครับเป็นอนาคตไกลของชิมชัดกรีซเลยนะับถือว่าเป็นอวอเด์คิดที่น่าจับตามองนะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าหลังวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยอาจจะมีการล่วงวงล่าอย่างเต็มตัวสําหรับเดสเตอร์เรานะรตอนนี้อาจจะแค่เฝ้ามองเพราะว่าเรายังขยับอะไรไม่ได้หลังจากวันนี้ไปต้นไปเนี่ย สโมสรจะสามารถทําธุรกรรมได้มากขึ้นอาจจะต้องรอติดตามกันนะครับว่าโลอานิดิสเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมาร่วมทีมเลสเตอร์เราหรือไม่เพราะว่าค่าตัวก็ค่อนข้างแรงแต่เชื่อลือเกินว่าประมาณยี่สิบห้าล้านปอนด์ดีลนี้น่าจะจบได้และเลสเตอร์เองถ้าขายดีวเบริหฮอร์ได้สักมูลค่าเกือบส0ิบล้านปอนด์เนี่ยก็ยทำให้มีงบประมาณสามารถช็อปนักเตะได้อ่าไปต่อกันที่ดีลต่อไปหน่อยนะครับเป็นดีลของนักเตะสโลวีเนียซึ่งก็เข้ามาแบบ เป็นข่าวพัวพันกับเรานะข่าวล่าสุดรายงานจากทางด้าน,นของเมลออนไลน์ Online, หรือว่าดลรีเมลนะครับเขาได้รายงานว่าสองต์ตันกับเลสเตอร์เนี่ยกำลังแสดงความสนใจในตัวของตีแม็กเอลนิสนับซึ่งเป็นมิดฟิลเพย์เมกเกอร์ของทีมชาติเโลวีเนี่ยและก็ทีมโอลิปิกลุบยาหน้าในลีกบ้านเกิดน,นะก่อนหน้านี้เคยเล่นกับสโมสรดาบี้เคาวตี้ในระดับแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับโดย เอลนิกเนี่ยปัจจุบันก็ยังลงเล่นในศึกยูโร2024กับประเทศสโลนียซึ่งจะเล่นรอบน็อกเอาท์ด้วยนะครับนะครับเอลนิกเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะครับของทีมชาติสโลนียชุดนี้นะครับโดยตัวเขาเองเนี่ยจะเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับในค่ำคืนวันที่1ก็คือค่ำคืนวันพรุ่งนี้ตีสองเอลนิกเนี่ยสโมสรของเขาคือโอลิปยูรุปยานาทำผลงานได้ดีมากนะครับอายุ26ปี เป็น playmaker หมายเลขสิเลยนะครับสามารถเล่นมิดฟิลด์ตรวกลางได้เล่นบ็อกทูบ็อกได้ไดเล่นผู้เล่นหมายเลขสิได้เรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์เป็นมิดฟิลด์เชิงสูงนะครับสื่อนี่ได้รายงานว่าค่าตัวที่คาดนะสำหรับทานานของเอลนิกเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ5.5ล้านปอนด์ซึ่งเลสเตอร์ก็มีโอกาสที่จะไปคว้ามาได้นะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีสโมสรอ,อื่นๆนะครับให้ความสนใจ แต่ว่ายังไม่มีการจดรดประกาศเซนสัญญาหรือว่าการย้ายไปร่วมทีมนั้นทำให้เลสเตอร์เรายังมีโอกาสเอลนิกเนี่ยเป็นมิดฟิลถ้าบอกลักษณะจริงๆก็คล้ายๆกันิชาก้าของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อคืนคือมีการเล่นแบบเชิงสูงมีเซนฟุตบอลแล้วก็การคอสบอลที่ดีนะครับออปชั่นอย่างหนึ่งของเอลนิกก็คือการเล่นลูกเซตพีดนะครับซึ่งจุดนี้แหละอาจจะเป็นจุดที่ทำให้สกเกลของเลสเตอร์เนี่ยทำงานหนักมากขึ้น เพราะว่าการเรียนรู้ตั้งเตะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สโมสรเรามีปัญหามาตลอดหลายฤดูกาลเลยนะครับยังไม่แกย้ยังแก้ไม่ได้ทั้งการเข้าทำหรือว่าการป้องกันงั้นการได้ทั้งโค้ดลู้ตั้งเตะอย่างแอนดรูฮิวแล้วก็ได้นักเตะที่สามารถเรียนรู้เซตพีได้ได้กองหลังที่ตัวใหญ่ฟิลด์ตัวรับที่ตัวใหญ่ก็อาจจะช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับนี่ถือว่าเป็นดีลที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าน่าจะตรงคอนเซ็ปต์ของสตีฟคูเปอร์สาหรับ ทางด้านของ m มคเอลนินะครับอ่ะก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าดีลนี้จะมีการขยับต่อหรือไม่เพราะว่าสื่อเองเนี่ยเขาก็รายงานว่าไม่เพียงแค่เลเตอร์และเซาเนี่ยให้ความสนใจนะยังมีลียงแล้วก็ลาซิโอด้วยอืมแต่ค่าตัวไม่แรงนะครับสัญญาของทางด้านของตีมีแมคเอลนิกเนี่ยอยู่ที่รุ่งเรืกอยก็คือปี2025รับค่าตัวประเมินเนี่ยถูกมากนะครับ1.6ล้านยูโรแต่ว่าเมื่อบวก ค่าสัญญาเข้าไปแล้วก็บวกกับหลายทีมที่เขสนใจเนี่ยก็น่าจะอยู่ราวๆไม่เกินหกล้านปอนด์สำหรับตีมิแมคเอลนิกก็เดี๋ยวรอติดตามฟอร์มได้นะครับคือว่าพรุ่งนี้เจอกับทีมชาติโปรตุเกสของอิชิเยโนโรนัลโดนะครับอ่าไปต่อกันที่ข่าวต่อไปห,หน่อยนะครับอ่าเป็นคนสุดท้ายนะครับฮาคิมซาฮาโบอ่าเป็นข่าวที่ถือว่าก็อะอยู่ในลิสต์ที่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับโดยที่สื่อเดอะซันอขออภัยครับไม่ใช่เดอะซัน ขอภัยนะครับคือมีสื่อจากรวันดาไปสื่อจากรวันดาซึ่งเป็นบ้านเกิดของทางด้านอ่าฮากิมซาฮาโบเนี่ยได้รายงานมาว่าเลสเตอร์เหมือนกับให้ความสนใจาดาวรุ่งหลายนี้ของสโมสรอ่าสตดดีเอสนะครับสื่อจากรวันดารายงานบวกกับสื่อจากเบลเยียมเอามาเล่นต่อนะครับทำให้ดีลนี้มีการขยับมากขึ้นโดยทางด้านซาฮาโบเนี่ยอายุ19ปีนาปีสูงรับสิง183ซติเมตรตำแหน่งเนี่ยคือมิดฟิลด์ตกรลา มิดฟิลด์ตกกลางสไตล์ก็เป็นนักเตะที่แบบเล่นรับเล่ลุกนะครับคล้ายๆายพวกติลแมนนะพวกแบบนักรัดลุยเงี้ยเล่นแบบนี้ได้นะครับหรือซาฮาบูเนี่ยติดทีมชาติลาวันได้เรียบร้อยนะครับชุดใหญ่ด้วยนะครับส่วนสโมสส์สตองดารีเอสเนี่ยในศึกโอลิมเบเยียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหลักสลับกับตัวสำรองฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยลงเล่นไป18เกมนะครับตัวจริง11นัดยังไม่มีประตูแล้วก็ไม่มีแอสซิดพอส่วนมากก็เน,น้นไปที่ตัวรับมากกว่านะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวอเดอร์คิดที่น่าจับตามองนะครับราคาค่าตัวไม่สูงมากครับตามสื่อรายงานเนี่ยไม่น่าจะเกิน5ล้านยูโ5ร5้าล้านยูโรน่าจะจบได้เพราะว่าเจ้าตัวเองเหลือสัญญาสองฤดูกาลกับสแตนดาร์ดเรียสนะครับและตัวเขาเองเนี่ยก็แสดงความต้องการที่จะย้ายไปเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะทำให้เลสเตอร์เราเนี่ยสนใจนะแต่ก็ยังมีสโมสรในบุนเดียแกยอรมันนะครับทั้ง Frankfurt แฟรงก์เฟิร์ตและก็ฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยก็ให้ความสนใจนักเตะรายนี้ด้วย ข่าวนี้ก็มาจากรวันดาแล้วก็ต่อมาด้วยสื่อในเบลเยียมนะครับอย่างราวเวเนียสปอร์ตก็รายงานตรงกันนะครับแต่ก็ต้องรอติดตามว่าความคืบหน้าจะเป็นเช่นไรนะครับแต่ถ้าถามว่ากับเลสเตอร์พอมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนักเตะต้องการมาพรีเมียร์และถ้าหาเราให้ความสนใจจริงๆเนี่ยก็น่าจะามาปั้นได้มาเป็นสำรองของอาทางด้านของแฮร์รี่วิงหรือจะเป็นนักเตะใหม่รายอื่นๆก็ได้นะครับสำหรับทางด้านของซาฮาโบ น่าจะตามองนะครับ19ปีติดชิมชาติราวันดานเรียบร้อยอไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนะเป็นข่าวล่าสุดเลยนะเมื่อคืนนี้เองก็คือการให้ความสนใจนักเตะรายสุดท้ายอ่านั่นก็คือทางด้านของรามอนโซซานะครับโดยรามอนโซซาเนี่ยเป็นนักเตะชิมชาติปารักไนะโดยตำแหน่งตัวลุกทั้งดิมซสตฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาเล่นได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ข่าวนี้ดิ้นมาจากทางฝั่งของเดอรซันนะครับโดยเดอร์ซันเนี่ยได้รายงานว่าเลสเตอร์เริ่มให้ความสนใจทางด้านของอารามอนโซซาเพราะปัจจุบันก็ติดแชาบาร็อกไวในศึกโคปาโคปาอเมริกานะโดยแมล่าสดลงเป็นสำรองด้วยในการเจอทีมชาติบราซิลครับโดยโซซาเนี่ยอยู่กับสโมสรนในลีกบ้านเกิดแรับก็คือตอริเรเลสนะครับอายุ24ปีสูง178เซนติเมตรผลงานถือว่า ใช้ได้นะครับเป็นตัวลุกได้ทั้งริมเเ้นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเล่น,ปนเป็นตำแหน่งเพลเมเกอร์หมายเลขสิบได้นะับมีความเร็วคล่องตัวแข็งแกร่งนะครับและที่สําคัญก็คือ,อเจ้าตัวเองเนี่ยต้องการที่จะขยับมาค้าแข่งในยุโรปก,ก็ถือว่า,าทีมอย่างเลสเตอร์ก็มีโอกาสที่จะคว้าไปร่วมทีมได้โดยผลงานฤดูกาลล่าสุดกับต้นสังกัดนะครับถือว่าใช้ได้นะลงได้ยี่ิบสองเกมนะครับตัวจริงยี่สิบทได้สี่ประตูกับอีกสี่แอซซิดในฟุตบอลลีก บ้านเกิดก็คือลิปารัรกไวแต่ก็ถือว่าเป็นอิกหนึง่งนตะที่น่าจับตามองสําหรับรามอนโซซานะครับแต่ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับาการยื่นข้อเสนอแต่สื่ออย่างเดอสซันเนี่ยได้บอกว่าเลสเตอร์เองเนี่ยได้เจรจาผ่านเอเจนต์ของทาด้านรามอนโซซาไปที่เรียบร้อยและคาดกันว่าครับค่าตัวเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ15ล้านปอนด์นะครับเป็นตัวลุกนะครับก็ปัจจุบันยังเล่นกับ ทีมชาติปารีกวานอยู่แต่ว่าก็น่าจะตกรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยเพราะวันก่อนแพ้บราซิเลียนอะบาซินไปสประตูต่ตอหน,นึ่งอาจ็ต้องจับตาดูนะครับว่าดีลนี้จะมีอะไรขึ้นหน้าหรือไม่นะครับนี่ก็คือข่าวทั้งหมดเลยนะครับที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะในรอบวันที่ผ่านมาก็ต,ตัวผมเองก็มาอัปเดตเป็นคลิปก่อนเพราะว่ามันยังไลฟ์ไม่ได้ก็ต้องขอไปด้วยนะครับแต่ค่ำคืนวันนี้นะถ้าอินเทอร์เน็ตมาปกติตัวผมเองจะเข้าไลฟ์นะครับแล้วก็มาวิเคราะห์เกี่ยวกับดีลต่างๆที่เกิดขึ้นว่า จะดีหรือไม่สำหรับเรเซอร์เราก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยสัวันนี้ก็ขอรำลาทุกท่านไปก่อนด้วยการสารุปข,ข่าวสื่อขานนิติประจำรอบวันสวัสดีครับ